ฮะจากนักแสดงก้าวสู่ผู้บริหารนะครับแล้วก็ยังพ่วงตำแหน่งผู้จัดละครทั้ง3บทบาทนะครับรวมอยู่ในตัวของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างติ๊กเจษฎาพรผลดีนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ทำหน้าที่ออกมาได้อย่างดีเยี่ยมนะครับในบทบาทของผู้บริหารค่ายพี่ติ๊กเองรู้สึกภูมิใจนะครับไม่นึกเลยว่าจะเห็นภาพศิลปินของตัวเองที่ปลุกปั้นขึ้นมาเนี่ยอย่างวง Proxy เนี่ยนะฮะประสบความสำเร็จขนาดนี้บทบาทผู้จัดละครก็ดึงเอานางเอกระดับแถวแนวหน้าอย่างคุณอ้ําพัชราภาเนี่ยมารับบทเป็นนางเอกนะครับและอีกอย่างนึงที่ท้าทายกับพระเอกรุ่นเก่าคนนี้ก็คือการที่จะต้องหันมาร่วมงานกับเด็กรุ่นใหม่หลังจากอยู่ในวงการมานานนะครับเจ้าตัวเผยอย่างเดียวเลยว่าเคล็ดลับคือแค่เปิดใจเท่านั้นครับเปิดใจง่ายๆเลยครับเราอาจจะมี mindset อะไรบางอย่างที่เราเคยถูกปลูกฝังมาแต่ว่าไอ้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันถูกต้องเสมอไปเราต้องแทนว่าเราเป็นเขาอะค่ะเอาใจเขามาใส่ใจเราความสำเร็จของ Proxy มันทำให้เราภูมิใจยังไงบ้างครับจากในวันนั้นจนถึงวันนี้จากเดบิวต์เพลงแรกเพลง Crazy Love รักบ้าบอจนถึงวันนี้ซิงเกิล2คนไม่คุยนะครับผมรู้สึกว่าเราดีใจแล้วก็ภูมิใจในตัวพวกเขานะครับที่เหมือนกับพวกเขานะครับเขาได้ค่อยๆเก็บเกี่ยวความฝันของพวกเขาแล้วมันมาถึงจุดหนึ่งที่เขารู้สึกว่านี่แหละคือเขาได้เติมเต็มให้กับตัวเองนะครับแต่ผมก็ยังบอกเขาว่ามันไม่ใช่เพียงแค่นี้เขาจะต้องพยายามแล้วก็พัฒนาตัวเองต่อไปในทางด้านอื่นๆนะครับการเป็นพระเอกมาทำงานเบื้องหลังเราเป็นงานเพลงด้วยพี่ติ๊กไม่ใช่งานแสดงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงแล้วเนี่ยครับงานเพลงเนี่ยผมไม่ถนัดหรอกนะครับแต่ว่าผมคิดว่าเราน่าจะสามารถบริหารจัดการได้การบริหารจัดการเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเก่งในทุกๆอย่างแต่เราเนี่ยครับจะดึงคนที่เก่งๆหรือคนที่สามารถทำงานกับเราได้แล้วมันคลิกนะครับมาทำงานกับเราผมว่าตรงนี้มากกว่าทุกอย่างในโปรเจกต์เราไม่ว่าจะมีโปรเจกต์ประกอบไปเพราะว่าเราทำมันแล้วหนังเพลงซีรีส์ครับเตรียมจะมีอะไรต่อตอนนี้มีละครฮะตอนนี้มีละครถือว่าละครน้องๆละครที่ผมทำเองอยู่ด้วยนะครับทางช่อง7เรื่องลมพัดผ่านดาวกับพี่อ้ําในเวอร์ชั่นตอนนี้มาร่วมงานกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคะน่ารักมั้ยคะก็น่ารักเซ็กซี่เหมือนเดิมนะครับอย่างตอนจีบพี่อ้ํามาเป็นนางเอกนะคะติดต่อดิวอะไรยังไงยากมั้ยแล้วเราก็พยายามที่จะเล่าเรื่องให้มันสนุกๆแล้วก็พยายามที่จะพูดกับเขาเยอะๆนะครับแล้วก็ส่งบทให้เขาอ่านแล้วก็ผมคิดว่าอ้ําน่าจะชอบในบทบาททุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ